โยมาถึงแล้วสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะเรามาไหว้พระธาตุหลวงจอมยองนะคะเราออกจากบ้านมาตีห้าเนาะตอนนี้กี่โมงคะพี่นิลตอนนี้9โมงค่ะเรามาถึง9โมง5 6 7 8 9 5ชั่วโมงเนาะก็คนขับรถก็แน่นอนนิ่มๆนะคะคุณยายอยากจะมาไหว้พระธาตุแล้วก็ได้มาถึงแล้ววันนี้คนไม่เยอะเนาะก็ไหว้พระกันสบายๆนะคะจริงๆอยากจะแต่งตัวสวยๆมานะแต่มันร้อนมากนะคะเดี๋ยวจะได้แบบนั่งไหว้พระสะดวกก็นี่แหละค่ะตอนที่เรามาถึงยังไม่เลยเที่ยงค่ะเราก็เลยได้เห็นถัดซอมต่อหรือชุดเครื่องไหว้ถวายที่เขามาถวายองค์พระธาตุตอนเช้านั่นเองค่ะพระธาตุหลวงจอมยองหรือที่คนยองเรียกกันว่าพระธาตุลงนะคะเป็นเจดีย์องค์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกับเมืองยองมานับพันปีตามตำนานเล่าขานกันว่าองค์พระธาตุหลวงได้บรรจุพระเกศาอยู่8องค์ค่ะและถ้าท่านไหนสังเกตดีๆนะคะลักษณะขององค์เจดีย์เนี่ยก็จะคล้ายๆกับองค์พระธาตุที่ดอยพระธาตุดอยสุเทพที่เชียงใหม่จะไม่มีลักษณะเป็นทรงแบบเจดีย์ระฆังคว่ำเหมือนมอญหรือพม่าเลยค่ะพระพุทธรูปสายญาติองค์ที่อยู่ข้างๆพระธาตุหลวงนั้นศิลปะก็คล้ายกับทางล้านนามากกว่าที่จะคล้ายกับพม่าหรือมอญค่ะนี่ก็ลองเดินไปดูรอบๆนะคะก็ไปเห็นคุณพี่ท่านหนึ่งมาถวายเขายากูพันก่อนนะคะแล้วก็จะมีข้าวสวยข้าวสารอาหารแห้งมีกาแฟมีอะไรต่างๆผลไม้เยอะเลยค่ะแล้วก็ข้างๆนะคะพี่เขาก็ถวายแบบความเชื่อพม่าเนาะที่เป็นกล้วยนะคะกีวีไม่ทราบนะคะแล้วก็มีมะพร้าวลูกหนึ่งข้างบนค่ะสอบถามพี่เขาพี่เขาอธิษฐานสำเร็จก็เลยมากราบไหว้ค่ะส่วนที่เราเห็นเขาถวายผลไม้กับชุดเครื่องไหว้องค์นี้นะคะก็คือเทวดาค่ะที่ปกปักรักษาพื้นที่แห่งนั้นนั่นเองค่ะและรอบๆองค์พระธาตุนะคะก็จะมีรอยพระพุทธบาทจำลองค่ะที่เนนๆกับพี่เขาไหว้อยู่นะคะส่วนคุณยายก็เดินเวียนเทียนและสวดพุทธคุณ9รอบค่ะเป็นองค์เจดีย์ที่จะต้องพาคุณยายมากราบไหว้ทุกๆปีเลยค่ะวันขึ้น15ค่ำเดือนเจ๋งซึ่งตรงกับวันลอยกระทงในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นงานวัดประจำปีขึ้นพระธาตุหลวงจอมยองค่ะพระครูบารูปหนึ่งเคยเล่าว่าความเชื่อเรื่องพระธาตุจอมยองนั้นถือเป็นมิ่งเมืองจอมยองความเชื่อที่ว่าหากใครเกิดบนแผ่นดินเมืองยอง1ปีจะต้องเอาทองคำไปติดที่พระธาตุหลวงจอมยองเพราะถือว่าเมืองยองเป็นแผ่นดินมหาธาตุค่ะนั่งหอมติดนั่งหอมพองไหนล่ะเมืองยองอยู่ในเขตของเมืองเชียงตุงค่ะในรัชฉานทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะอยู่ห่างจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแค่170กิโลเมตรค่ะฟังเหมือนไม่ไกลเนาะแต่เดินทางไกลมากเพราะว่าทางคดเคี้ยวแล้วก็ถนนค่อนข้างดีขึ้นเยอะค่ะตอนนี้หลังจากที่เราไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราทานข้าวเที่ยงก่อนค่ะเราหอบมาจากบ้านเลยค่ะก็เดี๋ยวเสร็จแล้วจะไปแวะกราบไหว้พระเจ้าทิพย์แสนตองที่ใจกลางเมืองที่วัดหกขวงค่ะอ
อหอมไหมเอ้ยอลังการเตี่ยนอดูลูกเออไม่เสาแหวมาถึงที่วัดรัชฐานหลวงหัวขวงที่ใจกลางเมืองยองค่ะก็ในวิหารเนี่ยสร้างด้วยไม้แบบโอ้โหอลังการมากเลยนะคะแล้วก็จะปิดประตูไว้ตลอดนะคะตอนที่เราไปถึงเราไปขอที่เจ้าอัยยะธรรมนะคะเจ้าอาวาสเนาะท่านก็จะให้เนนน้อยเนี่ยมาเปิดประตูให้เราค่ะเราก็มากราบไหว้พระเจ้าติดแสงต้องพระประธานองค์ใหญ่ในวิหารค่ะแล้วก็ข้างหน้าจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กนะคะที่เชื่อกันว่าเป็นพระเจ้าติปวิเศษนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรากราบไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปกราบไหว้เจ้าอัยยะธรรมเจ้าอาวาสวัดหัวขวงเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในเวียงเมืองยองเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะกลับเชียงตุงแล้วค่ะขากลับก็เจอเขาขายปลาแม่น้ำนะคะก็เลยให้นินจอดแวะซื้อเพราะนินชอบกินมากที่เชียงตุงค่อนข้างหาซื้อยากมากค่ะส่วนมากที่เชียงตุงจะเป็นปลาที่เขาเลี้ยงเนาะส่วนแม่น้ำที่เชียงตุงแม่น้ำเขินก็ตอนนี้ก็เริ่มตื้นเขินขึ้นเรื่อยๆนะคะแกฮือก็ทำหนังหาเองทำอย่างไรทำหนังอ่ะทำคันหาแกยังทำคันแน่แม่อันไซเลาะที่เราแม่เอ๊ะกาแฟจึงคุ้มกันมากกว่านี้นี่อันนี้เป็นของป้าที่นั่งอันนั้นปลาทั้งหมดทั้งหมดกว่าแม่งกว่าอย่างนั้นเอันนั้นจะเป็นปลาทองอ่ะอันนั้นเมปลามันปลาเอาเมปลามันปลาหมูข้าวหมูชิ้นนี้ปลาปุ้งมาเนี่ยกว่าเราจะได้กินปลาแม่น้ำทิงก็ตอนที่เรามาทางเมืองพะยาคหรือเมืองยองหรือไม่ก็ไปทางตาเปิ่มนั่นเองค่ะคลิปนี้ก็ลาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนินอินเมียนมานินอินเชียงตุงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ